ก็คือเราสามารถกดปุ่มต่างๆควบคุมจากตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับแตะเบาๆก็ติดแล้วนะครับสวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสำหรับวันนี้ครับจะมาแนะนำสปีกเกอร์โฟนนะครับหรือไมค์สำหรับประชุมคอนเฟอเรนซ์ประชุมทางไกลรุ่นหนึ่งนะครับของแบรนด์ Zavision นะครับเป็นตัวนี้นะครับรุ่นนี้ครับก็จะชื่อว่า SVC300 ก็ดูจากรูปร่างลักษณะเนี่ยก็จะเหมือนสปีกเกอร์โฟนทั่วไปเลยนะครับที่มีตามท้องตลาดก็คือจะเป็นทรงกลมครับเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลำโพงครับจะอยู่ตรงนี้เสียงก็จะออกจากตรงด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รอบๆตัวครับเราจะเห็นได้ว่าเขามีจุดอยู่นะครับอันนี้เป็นไมโครโฟนครับจะอยู่รอบด้านเลยมีไมโครโฟนด้วยกัน6ตัวนะครับบิวอินอยู่ด้านในแล้วก็รับเสียงแบบโอมนิไดเรคชันนอลด้วยก็คือโอมนิเนี่ยก็คือรับเสียงรอบทิศทางเลยครับตรงนี้ครับจะมีเหมือนช่องเสียบอยู่ช่องหนึ่งนะครับอันนี้ไว้สำหรับทำเดซี่เชนกันเดซี่เชนก็คือการลิงก์ลำโพง2ตัวด้วยการใช้สายสัญญาณนะครับก็ถ้าเพื่อนๆ เนี่ยซื้อชุดที่เป็น2ตัวไปนะครับเขาก็จะแถมสายไปให้อยู่แล้วนะครับก็ไว้ใช้ลิงก์กันได้เลยนะครับเวลาที่เราใช้ในห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นครับแล้วก็ตัวนี้ครับมีแบตเตอรี่ในตัว 4,000 มิลลิแอมป์ก็คือใช้งานสูงสุดเนี่ยได้ถึง 18 ชั่วโมงเลยครับด้านหน้าของลำโพงเนี่ยจะมีแถบดำๆนะครับอันนี้เป็นปุ่มควบคุมการทำงานของเขาก็คือเราสามารถกดปุ่มต่างๆควบคุมจากตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับแตะเบาๆก็ติดแล้วนะครับแล้วก็จะมีช่องตรงนี้ครับเป็นช่องสำหรับเสียบสาย USB นะครับจะอยู่ตรงนี้ไว้สำหรับใช้สายเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ก็คือเขารองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ได้หลายๆแบบนะครับก็คือเขาจะให้สาย USB มาด้วยนะครับเป็น USB Type C นะครับ1เส้นจากในกล่องนะครับอันนี้ก็ใช้ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก็ได้โดยใช้สายหรือจะเชื่อมต่อแบบไร้สายก็ได้ก็คือใช้สัญญาณบลูทูธเนี่ยครับจับคู่กับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็ใช้สัญญาณบลูทูธในการเชื่อมต่อได้เลยครับหรือจะใช้เป็น USB dongle นะครับเขามีรองรับให้เราด้วยก็ไว้ใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีบลูทูธนะครับแล้วก็นำตัวเนี้ยไปเสียบเพื่อเป็นตัวรับสัญญาณที่ส่งจาก SVC 300ตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นสปีกเกอร์โฟนที่ใช้งานง่ายนะครับก็รองรับกับซอฟต์แวร์หลายๆโปรแกรมเลยไม่ว่าจะเป็น Zoom Microsoft Teams Skype Google Hangout อะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปครับผมจะลองสาธิตวิธีการใช้งานเจ้า SVC 300ตัวนี้นะครับลองดูว่ามีปุ่มอะไรบ้างเดี๋ยวผมก็จะอธิบายไปทีละปุ่มนะครับแล้วก็ลองบันทึกเสียงให้ได้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเรามาดูปุ่มต่างๆที่อยู่บนตัวเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างครับปุ่มแรกครับผมจะเริ่มจากปุ่มที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดปิดครับกดค้างเข้าไปเพื่อทำการเปิดเครื่องได้เลยนะครับก็จะมีเสียงบอกเราด้วยนะครับว่าเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มถัดมาครับปุ่มที่2 อันนี้เป็นปุ่มการเชื่อมต่อแบบไร้สายเวลาที่เราทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายเนี่ยแล้วก็มากดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับกดค้างไว้เหมือนกันครับก็จะมีเสียงเตือนเราว่าแพริ่งนะครับหรือกำลังจับคู่อยู่อันนี้ผมจะสาธิตเชื่อมต่อใน iPad นะครับผมก็มากดเชื่อมต่อ Bluetooth SVC 300ที่ iPad ของผมนะครับ Device 1 connected. พอเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีเสียงเตือนเราแบบเมื่อกี้ปุ่มถัดมาครับเป็นปุ่มบวกไว้ใช้เพิ่มลดวอลลุ่มของลำโพงได้เลยครับโดยปุ่มบวกจะอยู่ด้านนี้แล้วก็ปุ่มลบจะอยู่ด้านนี้ครับก็จะมีไฟสัญญาณบอกระดับเสียงให้เราด้วยนะครับถัดมาจากปุ่มลบอันนี้นะครับอันนี้เป็นปุ่มโทรศัพท์นะครับก็คือเป็นปุ่มที่ใช้รับสายครับเวลาที่มีคนโทรเข้ามาผ่านโปรแกรมต่างๆเนี่ยเรากดตรงนี้ได้เลยเพื่อทำการรับสายอย่างรวดเร็วเลยสุดท้ายครับด้านนี้เป็นปุ่มมิวไมค์นะครับหรือปิดเสียงชั่วคราวเวลาที่เราไม่ได้ใช้ไมค์เนี่ยแล้วเราไม่อยากให้เสียงเล็ดลอดเข้าไปนะครับเราก็มิวไว้ก่อนได้นะครับโดยทำการกดลงไปเลยตัวเครื่องเนี่ยก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงไว้นะครับเพื่อบ่งบอกว่าตอนนี้ไมค์กำลังถูกมิวอยู่นะครับถ้าเรากดอีกทีครับก็จะเป็นการกลับไปใช้งานเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ครับผมเชื่อมต่อกับ iPad เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองบันทึกเสียงลงใน iPad ดูนะครับโดยใช้ SVC 300ตัวนี้แหละนะครับตอนนี้ครับผมทดสอบเสียงที่ระยะใช้งานปกติเลยนะครับก็คือห่างจากไมค์เนี่ยประมาณ1ฝ่ามือนะครับก็เสียงจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอยไปที่ระยะประมาณ1เมตรดูนะครับทดสอบเสียงสปีกเกอร์โฟน SVC 300ที่ระยะ1เมตรครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับทดสอบ1 2 3 4สวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบ1 2 3 4ฮัลโหล1 2 3 4ต่อไปครับผมจะขยับไปที่ระยะ2เมตรนะครับทดสอบเสียงสปีกเกอร์โฟน Zavision SVC 300ที่ระยะ2เมตรนะครับทดสอบ1 2 3 4สวัสดีครับทดสอบ1 2 3 4เช็ค1 2 3 4ฮัลโหล1 2 3 4สวัสดีครับ
ครับผมก็ถือว่าเป็นสปีกเกอร์โฟนนะครับที่คุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะครับราคานี้เขาไม่สูงจนเกินไปนะครับก็คือตัวเนี้ยราคาจะอยู่ที่ไม่เกิน 5,000 บาทก็ถือว่าถูกมากครับอยู่ในเรทที่ไม่ได้แพงเกินไปนะครับก็ไว้เป็นสำหรับอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่ต้องการสปีกเกอร์โฟนไปใช้ประชุมทางไกลนะครับหรือจะใช้คู่กับกล้องก็ได้นะครับไปใช้ประชุมใช้เรียนออนไลน์ใช้เวิร์กฟอร์มโฮมนะครับมาลองเล่นก่อนได้ครับมาลองสัมผัสตัวจริงนะครับที่โชว์รูมทั้ง2สาขานะครับหรือถ้าสนใจนะครับสแกน QR โค้ดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อเข้ามาติดต่อพูดคุยกันก่อนนะครับหรือจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับโดยเข้าไปอ่านที่เว็บไซต์ audiocity.co.th นะครับสำหรับใครครับที่ถูกใจคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ